ี่ยค่ะรับแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะทิ้งไปสมัครไว้ก่อนแล้วมีตำแหน่งว่างพี่จะรีบติดต่อน้องกลับไปทันทีเลยนะคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะเรียนก็ไม่จบอะไรสักอย่างฉันคงจะติดต่อกลับไปหาหล่อนแล้วนี่ยะกล้ามาสมัครงานเนาะขอบเถอะฉันนึกแล้วว่าเธอต้องก่อเรื่องแล้วเธอก็ทำจริงๆนี่ถ้าเธอยังปื้ออยากจะเข้ามาวุ่นวายที่นี่อีกแล้วก็ฉันจะโทรเรียกตำรวจให้มาจับเธอจริงๆสักทีคุณพูดจบหรือยังคะฉันมีเรื่องของแม่จะฝากไปเรียนคุณย่าไม่รับฝากถ้าพยอมเป็นอะไรมาบอกฉันพยอมก็เหมือนญาติฉันแต่เธอไม่ใช่งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วและฉันจะไม่มาขอความเห็นใจใดๆจากคุณอีกเจอกันที่งานเลยนะสวัสดีจ้าช่อคะช่อคะครับวีขอพวงชอบไปงานแต่งงานเพื่อนวีหน่อยนะคะเพื่อนวีคนนี้ตอนปีหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าจะไม่แต่งงานนะคะบอกว่าจะครองตัวเป็นโสดแต่ตอนนี้แต่งงานก่อนวีซะอีกช่อคะเมื่อไหร่จะเป็นทีของเราบ้างล่ะคะถึงยังไงก็คงต้องรอให้คุณย่าสบายดีก่อนนะครับวีแต่ผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้คุณย่าอนุญาตเรื่องของเราให้ได้วีรอได้นะงั้นคืนนี้วีจะกลับบ้านแล้วนะคะวีก็ถึงแม่ถ้าอย่างนั้นผมไปส่งวีนะครับงั้นวีกลับทำซะเองก็ได้ค่ะชอบทำงานไปเถอะค่ะจะได้อยู่ดูคุณย่าด้วยถึงบ้านแล้ววีโทรหาผมก็แล้วกันนะวีแกมาคนเดียวเหรอแต่ก่อนอ่ะฉันเห็นตัวแกติดกับผู้โชคอย่างแตงเมเลยนะโอ๊ยเบื่อเบื่อเบื่อไม่ต้องเบื่อจ้ามามาแกกลับมาเบื่อชน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 ก่อนเฮ้ยงั้นเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนนะเฮ้ยฉันไปด้วยกันป่ะป่ะเฮ้ยฉันเข้าห้องน้ำก่อนนะThank you.
คนะฮะอันนี้โลเคชั่นดีนะตรงเนี้ยติดทะเลด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าที่นี่เดคอเรทสักนิดนึงนะครับจะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับก็ที่นี่ก็ใช้ได้นะครับโอ้ยนี่ปล่อยฉันนะปล่อยสิเดี๋ยวแซ่บทีวีคุณรอผมได้ไหมถ้าผมเป็นอิสระจากสมองเมื่อไหร่เนี่ยผมจะแต่งงานกับคุณผมจะรับผิดชอบคุณเองนี่นายอย่าหลงตัวเองดีกว่านายจะรับผิดชอบฉันนะเอาไปจากชีวิตฉันดีกว่าไปออกไปปล่อยฉันสิปล่อยโอ้ยนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้แอนมานี่มาคุณเดชานนาตายฉันอยู่นี้เลยนะตายสิโอ๊ยโอ๊ยฉันไม่ไปฉันไม่ไปเอ๊ะไปโอ๊ยนี่ฉันไม่ไปเข้าไปดีๆนะเข้าไปไปกราบคุณท่านแม่ก็ลืมไปสุขภาพยังไม่ดีเขียนไปทั้งอย่างเงี้ยคงเอาโรคไปติดท่านแน่เลยค่ะแม่วันนี้พ่ออยากให้แม่พักผ่อนก่อนพลอยเตรียมห้องให้แม่ด้วยนะเราเตรียมห้องให้แม่กับพลอยแบบเนี้ยคงกับครอบครัวไปอยู่ไหนล่ะลูกอ๋อคือผมติดต่อเช่าบ้านข้างๆไว้แล้วครับเดือนหน้าย้ายออกแน่นอนครับอุ้ยทำไมจะต้องไปเสียเงินล่ะคงโถคิดมากไปได้ตอนที่น้าเนี่ยนะติดคุกอยู่คงกับแม่ก็ดูแลลูกน้าอย่างดีถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่านะขอบคุณมากเลยครับน้าพยอมแต่ถ้าผมมีเงินเดือนมากกว่านี้นะครับผมขอพาแม่ไปอยู่บ้านใหม่นะครับเอาไว้ถึงวันนั้นค่อยว่ากันก็ได้ขอบคุณมากครับนะพยองข้าวต้มนะคะเดี๋ยวส้มเกลี้ยงจะป้อนให้ค่ะระวังไว้นั่นน่ะเดี๋ยวต้องกินเองหนุ้ยเฝ้าคุณท่านไว้นะแล้วก็ให้คุณท่านทานข้าวต้มให้หมดคุณท่านยังไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องให้ดื่มน้ำให้หมดด้วยคุณท่านต้องดื่มน้ำเยอะๆคุณหมอสั่งไว้จ้ะพี่ขอน้ำหน่อยหนุ้ยOh.
่ะคุณท่านคุณท่านนอนก่อนนะคะเดี๋ยวนุ้ยเช็ดก่อนแล้วนุ้ยจะไปเอาข้าวต้มมาให้ใหม่นะคะคุณท่านไม่สบายไม่ควรกินน้ำเย็นนี่ฉลาดจริงๆเลยนางนุ้ยน้ำค่ะคุณท่านแหมคุณท่านทานได้เยอะดีนะคะแถมยังดื่มน้ำได้หมดด้วยดีจังค่ะ